นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องของความกตัญญูเป็นคาถาเพื่อเป็นเครื่องสะสมองค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่30ใช่ไหมใช่ครับมีนาคมปีพุทธศักราช2556ก็เป็นช่วงเวลาของคนส่วนใหญ่ที่เขามีความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วเขาก็จะไปแสดงความอะไรเขาเรียกว่าตอบแทนคุณงามความดีหรือไประลึกนึกถึงบุพการีของเขาเหล่านั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติบูชาเรากล่าวว่าการที่เราได้ระลึกนึกถึงบุคคลที่มีคุณต่อเราแล้วเราก็ตอบแทนคุณของท่านถือว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติบูชาความดีดังเธอทั้งหลายที่มีความเคารพเริ่มใสต่อองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ถือเอาการปฏิบัติเป็นเครื่องบูชาเป็นการตอบแทนพระคุณขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีน้ำพระทัยพระเมตตาขึ้นชื่อว่าคำตักเตือนหรือว่าคำสั่งสอนเนี่ยเป็นของได้ยินได้ฟังยากคือผู้รู้เนี่ยหารู้ความจริงเนี่ยมันหาได้ยากแล้วเราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านรู้จริงแล้วแล้วได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนก็เป็นของได้ฟังยากการที่เราได้ฟังสิ่งที่ยากที่เราจะรู้ได้เองอย่างหนึ่งกับการที่เราได้ฟังสิ่งที่ยากคือบุคคลที่บำเพ็ญบารมีกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องมีบุญวาสนาเธอทุกคนก็ต้องกล่าวว่าเป็นคนที่มีทั้งบุญแล้วก็มีทั้งวาสนาบุญก็หมายเอาว่าแปลว่าดีนั่นนะส่วนวาสนาเขาเรียกว่าสันดานดีไหมแปลว่าสันดานเราดีหรือวาสนาดีว่างั้นนะมีจิตใจมุ่งมั่นที่เห็นคุณงามความดีขององค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุเพราะคำแนะนำหรือคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระบรมโลกาเชษฐ์เป็นของหาฟังยากเป็นของที่เข้าถึงได้โดยยากคือคนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นสำคัญทำไมเรื่องนี้เราจึงกล่าวแบบนั้นก็เพราะว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเองอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าตรัสเองเลยว่าพระองค์ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงมีความกตัญญูรู้คุณอันนี้ทรงตรัสเองว่าอย่างนี้เลยนะในการเข้าถึงซึ่งความดีไม่ว่าความดีเหล่านั้นจะเป็นความดีขั้นไหนคือขั้นสาวกก็ดีตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลหรือความดีขั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าความดีขั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่ต้องมีพื้นฐานมาจากความกตัญญูทั้งสิ้น
ข้อนี้สำคัญจะไหนเธอก็ลองพิจารณากันไปก็แล้วกันว่าบุคคลที่จะนอบอ่อนน้อมหรือรู้คุณของคนอื่นได้ถ้าหากว่าจิตของเขามันมีปัญญาน้อยมันจะไปรู้ได้อย่างไรเอาแต่ก่อนนี้ไม่ต้องใครเราเองนี่แหละสมัยเด็กๆ เรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่เคยคิดเพราะเราปัญญาเรายังน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปเห็นความดีของผู้อื่นแม้กระทั่งบุพการีคือบิดาและมารดาไอ้การที่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนว่ากตัญญูเนี่ยดีเป็นคนดีก็ได้เป็นเครื่องหมายของคนดีใช่ไหมล่ะใครมีคุณกับเราก็ให้ตั้งใจตอบแทนคุณงามความดีของเขานะอันนี้ก็ถูกสอนมาตั้งแต่โรงเรียนชั้นประถมแล้วอะแต่มันก็ไม่ได้เข้าไปถึงเนื้อในจิตใจของเราเลยแม้แต่คราวเดียวถึงเราจะอยู่กับบุคคลที่ก็เห็นอยู่เฉพาะหน้าทุกวี่ทุกวันคือพ่อเราแม่เราอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นความดีความงามของเขาสักเท่าไหร่ได้แต่รู้เพียงแค่ว่าอันนี้คือพ่อนี่คือแม่รู้มากกว่านี้ไม่ได้ไม่รู้แค่นั้นรู้แต่ว่าพ่อแม่ทำอะไรและเราต้องทำอะไรรู้แต่ว่าถ้าทำไม่ดีก็โดนตีไอ้เนี่ยรู้ชัดหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ความรู้อื่นๆเราก็ไม่รู้จนเราได้มาปฏิบัติก็เรียกว่าเจริญสมาธิจิตบ้างสวดมนต์นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บ้างตั้งใจทำสมาธิระลึกถึงศีลที่พระองค์ทรงให้เรารักษาบ้างทำอย่างนี้เป็นเวลาไม่ใช่น้อยมันไม่ได้วันสองวันมันถึงจะเห็นผลนะอย่างเราก็ล่อไป3เดือน3เดือนเต็มเนี่ยแค่รักษาศีลข้อเดียวเท่านั้นนะไม่ได้5ครบ5ข้อเขาหรอกนะนั้นข้อเดียวคือปานาติบาตตลอดระยะเวลา3เดือนเต็มช่วงเข้าพรรษาสมัยนั้นเรายังไม่ได้บวชโอกาสที่เราได้อยู่นิ่งๆคนเดียวมันมีมากกว่าสมัยก่อนเวลาจิตมันสำรวมใจเข้าสู่สมาธิคือมันสำรวมในการองค์ภาวนาพุทเข้าโทออกบ้างนะเรียกว่าสวดอิติปิโสภควาแล้วก็ท่องของเราไปทำสมาธิแบบไหนก็ได้ถ้ามันถูกใจตอนนั้นเราก็เอาแบบนั้นแหละทำไปด้วยแล้วก็พยายามรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ด้วยมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆวันหนึ่งเรากลับไปเห็นคุณงามความดีของบิดาและมารดาได้แปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไม่เคยคิดเองเลยแต่เมื่อจิตของเรามันตั้งอยู่ในความสงบในระยะหนึ่งคือตลอดระยะเวลา3เดือนเต็มเนี่ยมันทำทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่เจริญสมาธิจิตแล้วไม่มีวันไหนที่เราไม่สวดมนต์ไหว้พระแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลก็คือทำให้เราคิดอะไรออกมาโดยที่เราไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนว่าโอ้ทำไมคุณแม่คุณพ่อจึงดีกับเรามากมายถึงเพียงนี้ทำไมเรานี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยพยายามชำระจิตใจของเราที่มันสกปรกนะเช่นเรามีจิตใจโหดร้ายใช่ไหมล่ะเราเคยเห็นสัตว์ไม่ได้เห็นแล้วเราก็อดประทุษร้ายเขาไม่ได้เห็นบางตัวเราก็ไม่ชอบใจแล้วก็ประทุษร้ายเขาบางอย่างเราก็คึกขนองสนุกไปตามวัยเด็กนะไอ้ที่จะคิดเห็นเป็นโทษหรือว่าเขาจะเดือดร้อนแบบไหนมันก็ไม่เคยคิดอันนี้มันจิตเราเนี่ยมันยังหยาบเขาเรียกปัญญาน้อยหรือยังไม่มีปัญญาเลยก็น่าจะถูกแต่พอเราทำสมาธิจิต
ตั้งจิตให้ว่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วสักชั่วขณะเวลาหนึ่งและวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็พยายามที่จะเตือนตัวเราเองว่าเราต้องรักษาศีลข้อนี้ให้ได้พยายามที่จะเจริญเมตตาเจริญกรุณาให้มากไม่คิดเบียดเบียนสัตว์ไม่คิดที่จะฆ่าเขาไม่คิดจะกระทำให้เขาต้องเดือดร้อนนะการระวังอยู่อย่างเนี้ยตลอดตั้งแต่ตื่นยันหลับใช้เวลายาวนานต้องบอก90วันเนี่ยใน90วันไม่ถือว่าน้อยต้องจัดไว้เยอะทีเดียว90วันเราถึงจะเห็นผลของสมาธิว่ามันทำให้เราคิดเห็นความดีของผู้มีพระคุณได้อันนี้มันแปลกแปลกเพราะว่าไม่มีใครมาสอนเราให้คิดเห็นแต่สมาธิจิตของเรากลับเห็นว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาดีกับเราถึงเพียงนี้เลยหรือเขาให้ความสุขแก่เราขนาดนี้เลยหรือเขาเหนื่อยมากขนาดนี้เพื่อเราคนเดียวเนี่ยนะคือเพื่อลูกอ่ะเขาไม่ได้เหนื่อยเพื่อตัวของเขาคนเดียวตัวลำพังตัวของเขาคนเดียวไม่จำเป็นต้องเหนื่อยมากเป็นร้อยเท่าคือเหนื่อยแค่ทำมาหากินปกติแต่ว่ามีเราเป็นลูกเขาต้องเหนื่อยกว่าปกติเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็มีเรื่องบีบคั้นจิตใจเขามากมายมากกว่าเขาอยู่คนเดียวเสียด้วยซ้ำไปความอดทนกับเราความอดกลั้นต่อเราความภาคเพียรที่ระมัดระวังเราความคอยที่จะคิดถึงให้ความสุขแก่เราทุกทางที่สามารถทำได้มันยากเหลือเกินที่เราจะเอาอะไรมาตอบแทนท่านได้หมดเราพูดอย่างเนี้ยเธอก็เข้าใจแต่มันไม่ได้หมายความว่าใจเรามันเป็นอย่างที่เราพูดถูกไหมล่ะนอกจากการที่ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยากที่เราจะเห็นได้หนึ่งคือถ้าเราไม่มีสมาธิจิตนะปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญาไม่ได้เกิดจากการอ่านหรือการฟังแต่ปัญญามันเกิดจากการระงับความชั่วถ้าจิตมันว่างจากความชั่วแม้ขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งได้ถูกไหมล่ะปัญญามันก็จะผุดขึ้นมาเขาเรียกว่าญาณญาณเขาเรียกว่าความรู้เนี่ยนะมันก็ผุดขึ้นมาเป็นตัวปัญญาเออมันคิดได้มันรู้ได้ไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนเราเลยอ่ะแต่มันกลับรู้ได้แล้วก็คิดได้และเป็นความรู้ที่เราไม่ปฏิเสธกับสิ่งที่เรารู้เสียด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราไม่เถียงแต่การที่เราไปฟังคนอื่นเขามาเรายังเถียงหรือว่าเราจำสิ่งที่เขาพูดมาเพื่อเราจะไปปฏิบัติบางครั้งหรือหลายครั้งเราก็ขัดแย้งเราก็ยังมีการโต้แย้งในใจของเราว่าไม่น่าอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ก็ได้นี่นะอย่างนี้เป็นต้นแต่ญาณนั้นเป็นเครื่องรู้ที่เรียกว่าตัวปัญญาเนี่ยเราไม่ขัดไม่แย้งกับมันเลยมันรู้ยังไงเราก็มั่นใจในสิ่งที่เรารู้แล้วเชื่ออย่างสนิทใจเลยเขาเรียกว่าไม่มีนิวรณ์กวนใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่มีอะไรมาทำให้เราต้องคิดเป็นอื่นปัญญาที่เกิดจากองค์สมาธิจิตมันเป็นเรื่องที่สำคัญในการปฏิบัติของเราทุกคนถ้าหากว่าเราต้องการดีเราก็ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิไอ้คำว่าฝึกจิตให้มีสมาธิเนี่ยเธออาจจะมองภาพเราต้องนั่งเข้าสมาธิใช่ไหมล่ะหรือว่านอนเข้าสมาธิเดินเข้าสมาธิยืนเข้าสมาธิในอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งก็มันหมายความว่าการเข้าสมาธิอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอไปที่ถูกคือจิตมันว่างจากความชั่วถ้าใจเราว่างจากความชั่วอันนั้นแหละมันเป็นสมาธิถ้าทำสมาธิจิตมันไม่ว่างจากความชั่วเขาก็ไม่เรียกว่าสมาธิหรอกเขาเรียกสมาแทะแทะเอาเพราะงั้นนะสมาธิมันต้องกินได้ใช่ไหมล่ะนี่เธอก็ทำความเข้าใจเรื่องของสมาธิสมาธิก็แปลว่าจิตตั้งมั่นอันนี้เธอทราบเธอฟังกันมาเยอะ
แต่คำว่าจิตมันตั้งอยู่ในความดีจิตมันตั้งอยู่ในความมั่นใจในความดีอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เธอไม่ค่อยรู้ว่าเราตั้งอยู่ในความดีแล้วเรามั่นใจในความดีเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นเวลาเรากำหนดใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกามเราจะไม่ใช้วาจาที่โกหกมดเท็จเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าข้อใดข้อหนึ่งที่เราเอามาเพื่อให้จิตของเราที่มันเคยชั่วช้าสามัญอย่างเนี้ยให้มันถูกยับยั้งชั่งใจบ้างเขาเรียกว่าหยุดความชั่วแบบนี้เสียบ้างเราก็ต้องคอยนึกถึงสิ่งนี้บ่อยๆถูกไหมล่ะเพราะเราตั้งใจจะหยุดมันนี่เราก็ต้องบอกว่าอย่านะเราจะไม่ทำอย่างนี้นะเราจะไม่ทำแบบนี้อีกนะก็ต้องคอยเตือนจิตของเราตลอดเวลากลัวมันเผลอไอ้ระหว่างที่เราเตือนจิตของเราเนี่ยกลัวมันเผลอเนี่ยตอนนี้สมาธิเรียกคณิกะสมาธิคือยังเป็นสมาธิเล็กน้อยแต่มันก็ดีกับการที่เราไม่มีสมาธิถูกไหมล่ะพอใจเรากลัวมันเผลอบ่อยๆเข้าทีนี้มันก็เริ่มที่จะคิดถึงโดยไม่ต้องนึกเขาเรียกมันนึกมันคิดได้เองโดยที่เราไม่ต้องพยายามนึกถึงมันมันเริ่มดีขึ้นว่างั้นเถอะนะพอมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยจิตมันเริ่มที่จะสบายใจขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าความระมัดระวังของเราเนี่ยมันเริ่มไม่ต้องเกรงมากเหมือนแต่ก่อนไอ้ความกลัวที่เราจะบาปมันก็ยังมีอยู่แต่ไอ้การที่เราระวังแบบคอยนึกคิดจนเรามีชีวิตดูเหมือนผิดปกติกับชาวบ้านก็ไปเลยว่างั้นนะมันก็ลดน้อยลงไปเราเริ่มปรับใจของเราได้ดีขึ้นในการคิดถึงว่าเราจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้มันเริ่มที่ใจสบายมากขึ้นพอใจสมามากขึ้นเนี่ยไออารมณ์สมาธิขณิกะสมาธิมันก็เริ่มค่อยๆ คลายตัวเข้าสู่อารมณ์ของอุปจารสมาธิหมายความว่าวิตกความวิตกกังวลความที่เราคอยพิจารณาในสิ่งที่เราทำกลัวมันจะเผลอเนี่ยมันค่อยๆไม่บีบคั้นใจเรามากคล้ายๆมันเบาขึ้นน่ะแรกๆเราก็ต้องคอยทำใช่ไหมล่ะมันมีความผสมความกลัวผสมกลัวว่าเราจะเผลอจะพลาดเราก็ต้องนึกแบบจิตๆหน่อยเรียกว่าทีหน่อยว่างั้นเถอะจิตมันก็เลยมีความวิตกนะพอเราละเรื่องอารมณ์วิตกไปได้ละอารมณ์ที่เราจะต้องคอยพิจารณาว่าเราจะต้องรักษาศีลข้อนี้ยังไงลงไปได้ก็เรียกว่าเริ่มชินขึ้นมาหน่อยนะอย่างนี้ก็เข้าสู่อุปจารสมาธิเบื้องต้นอย่างนั้นนี่เรื่องของสมาธิเธอศึกษาได้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ที่เราเอาเรื่องนี้มายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยหมายความว่าอะไรคือต้องการให้เธอทราบว่าปัญญาที่จะทำให้เราเห็นคุณของคนอื่นเนี่ยอยู่ๆมันไม่มีทางเห็นได้ง่ายๆหรอกมันจะต้องมีสมาธิผลของสมาธิมันจึงจะทำให้เราเกิดญาณเป็นเครื่องรู้ขึ้นมาแล้วเมื่อรู้แจ้งขึ้นมาในใจของเราในคราวใดชีวิตของเราเองหรือการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการที่เรารู้คุณของผู้มีพระคุณจิตของเราที่เคยแข็งกระด้างนะมันก็อ่อนโยนลงมาเคยมีมานะถือตัวถือตนมากมันก็บรรเทาทิฐิมานะของเราไปเยอะการที่เราจะดื้อดึงกับบุคคลที่มีคุณต่อเรามันก็น้อยเกินไปการระวังถ้อยคำวาจาของเราที่จะทำให้ผู้มีพระคุณของเรากระทบกระเทือนจิตใจเราก็มีความระวังมากขึ้นถึงมันจะเผลอเราก็รู้ว่ามันผิดมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยมันไม่รู้ตัวว่าเราทำผิดแต่พอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราผิดนะเนี่ยเราพูดอย่างนี้มันผิดเราไม่ดีแต่ความไม่ดีแต่เราก็ยังไม่กล้าไปขอโทษต่อผู้เป็นมารดาหรือบิดาก็เรียกว่ายังอายถ้าไม่อายก็ไม่คุ้นนะนะอย่างนั้นแต่สิ่งที่อยู่ในใจเราก็คือว่าเรารู้ตัวไงว่าไม่ดี
ไอ้ความไม่ดีที่มันอยู่ในใจของเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติของเรามีผลถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราชั่วหรือเราไม่ดีการปฏิบัติของเรายังหาผลไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องวัดนะเธอให้ทราบเอาไว้ว่าการปฏิบัติมันจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือตัวเราเนี่ยมันชอบคิดถึงว่าเรามันผิดเราไม่ดีเรามันพลาดเราไม่น่าทำอย่างนั้นเราไม่ควรทำแบบนี้แต่ว่ามันอยู่ในใจมันยังไม่กล้าที่จะหักห้ามหรือว่าหยุดยั้งความชั่วได้โดยทันทีบางเผลอเสียมากกว่าแต่ในการเผลอของจิตก็ไม่ได้หมายความว่าเผลอโดยไม่รู้ตัวมันรู้ตัวว่าเรามันชั่วว่างั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าบุคคลใดเนี่ยรู้ตัวเองว่าเลวเนี่ยบุคคลนั้นน่ะเริ่มดีแล้วถ้าเรารู้ตัวเองนะไม่ต้องให้คนอื่นเขามาบอกว่าเราเลวนะเรารู้ตัวเราเลยว่าเลวแต่เราก็ไม่กล้าเอาความเลวให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเลวเรายังอายนี่เห็นไหมล่ะหิริโอตตัปปะแบบเนี้ยเยอะแต่หิริโอตตัปปะเรื่องอื่นละน้อยแต่เรื่องอายเขาเนี่ยกลัวเขาจะรู้ว่าเราชั่วนี่นะไอ้นี่มีเยอะเขาจะเรียกหิริโอตตัปปะไหมไม่น่าเรียกเนอะไอ้นั้นความละอายในจิตใจของเรามันมากพอมากขึ้นมากขึ้นมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องหลุดปากมาว่าขอขมาลาโทษมันจะเริ่มว่าต้องขอโทษไม่ได้แล้วเราเนี่ยมันหนักไปแล้วก็เรียกว่าทำสิ่งที่มันหนักเกินไปเลวเกินไปแล้วต้องขอโทษว่าพอเราเริ่มมีจิตใจขอขมาลาโทษต่อคนที่มีคุณเราได้ตอนหลังๆมันก็เริ่มพูดง่ายพอพูดง่ายมันก็เริ่มพูดคล่องพอพูดคล่องๆหนักๆเข้าก็ชินกับการที่เราได้พูดคำว่าขอโทษมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราขอโทษส่งเดชมันก็ขอโทษเพราะเรามีเหตุตรงที่ใจของเรามันเลวจริงๆเราก็เลยขอโทษคราวนี้มันไม่ได้ขอโทษเฉพาะบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาและบรรดาเท่านั้นหรือครูบาอาจารย์แต่มันขอโทษทุกคนแหละเด็กกว่าก็ขอโทษทำกับหมากับแมวยังขอโทษมันเลยเอ้ยกูขอโทษมึงนะเนี่ยในการที่เรามีจิตใจเริ่มชินกับการที่รู้ตัวของเรามากขึ้นว่าเลวประการหนึ่งนะหลังจากนั้นเราเริ่มที่จะอั้นความเลวไม่ไหวเราต้องประกาศตัวแล้วต้องแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าขืนแบบนี้ใจเราชักจะแย่เพราะว่ามันเก็บไว้เยอะมันเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีในตัวเองไว้เยอะแล้วมันต้องออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งในการขอโทษนะมันทำให้เราเบาขึ้นรู้สึกว่าเราผิดจริงๆนะขอให้เราได้พูดกับเขาสักหน่อยว่าฉันไม่ดีขอโทษเถอะนะอย่างนี้อุปจารสมาธิมันเป็นแบบนี้คือเริ่มมีความชิดเชื้อกับความการเข้าถึงปฏิบัติพอเราขอโทษจิตมันมีปิติไหมล่ะมันมีความสุขอะมันเริ่มปิติมันชุ่มชื่นใจเราเนี่ยก็ค่อยยังชั่วหน่อยว่าอย่างน้อยก็ได้ขอโทษแล้วนะเอ้ยแกจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ขอโทษเต็มปากเต็มคำก็แล้วละของเราแล้วนะพอมันขอโทษได้ครั้งแรกมันชุ่มชื่นใจมันอิ่มใจปิติใช่ไหมล่ะมีปิติแล้วมันก็มีความสุขด้วยนี่เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิมันมีปิติแล้วก็มีความสุขด้วยพอเรามีจิตใจแบบนี้ทรงตัวไปมากๆเขาก็เรียกว่าทำจนชินละไอ้เรื่องชั่วเนี่ยมันก็ไม่หายไปไหนหรอกนะมันก็ยังเต็มอัตราเหมือนเดิมไอ้รู้ตัวว่าชั่วก็ยังคล่องเหมือนเดิมแต่การที่เรามีใจขอกมาคนอื่นก็รู้สึกว่าใจมันสบายสบายมากขึ้นความปิติมันหายไปความเป็นสุขก็หายไปมันเข้าเอกขตาลมคือมันเริ่มเป็นปกติเริ่มธรรมดาว่ามันผิดเรายอมรับความผิดเราคิดผิดเราพูดก็ผิดเราทำก็ผิดอันนี้เรายอมรับแล้วก็ขอโทษต่อคนที่เราทำกับเขา
อย่างนั้นพอยอมรับปั๊บจิตมันก็วางใช่ไหมล่ะเขาเรียกวางเป็นอุเบกขามันไม่มีเรื่องคิดอีกมันไม่มีเรื่องกังวลที่ทำไปแล้วแล้วมันต้องไม่ต้องมาตามนึกถึงว่าเราขอโทษเขาจะให้อภัยเราไหมอันนี้ก็ไม่สวนไม่คิดต่อมันจบตรงนั้นตรงที่เราทำจบแล้วแล้วมันก็จบไปเขาก็เรียกว่าอุเบกขาเพราะจิตมันไปถึงอุเบกขาปั๊บมันก็เป็นอุปจารสมาธิเต็มอัตตามันเริ่มจะเข้าปฐมฌานแล้วนะเห็นไหมล่ะอันนี้ว่าใจของเราเริ่มมีความสำรวมจิตใจของเราสงบจิตดีขึ้นจิตของเรามันไม่เสียไวขึ้นคือมันเสียช้าลงมันเริ่มที่จะนึกถึงสิ่งที่ดีๆมากขึ้นใช่ไหมล่ะศีลของเรานอกจากข้อเดียวยังทำได้ข้ออื่นก็เริ่มทำง่ายพอศีล5เริ่มคล่องกรรมบท10ก็เริ่มขยับเข้ามานะพอมันขยับเข้ามาปั๊บสมาธิเราก็ยังทำอยู่ทุกวันเราไม่ได้ทิ้งสมาธินี่ว่างเราก็ภาวนาเดินเราก็ภาวนานั่งตรงไหนเราก็ภาวนาได้ใช่ไหมเราก็ทำให้จิตใจของเรามันไม่ห่างกับเรื่องที่เราต้องระวังความชั่วว่างั้นพอความที่เรามีสมาธิอยู่เนืองๆถึงมันไม่ใช่สมาธิที่ก่อเป็นกำลังแก่กล้าอยู่กับที่กับทางนะคืออารมณ์ปกติแต่ว่าจิตมันไม่ได้ทิ้งห่างกับเรื่องที่เราระวังตรงนี้เธอจำไว้เถอะนะว่ามันจะเริ่มเป็นผลในการปฏิบัติแล้วล่ะผลมันจะทำให้เรามีจิตใจที่เริ่มมั่นคงกับความดีความดีประการแรกคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดีจริงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีจริงคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายดีจริงๆมันทำให้เราเชื่อกระทั่งสิ่งที่พระองค์ทรงตักเตือนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราเริ่มนึกถึงสิ่งนี้บ่อยขึ้นว่าเราเนี่ยมันอยู่กับความไม่แน่นอนนะแต่ที่แน่ตายแน่นั้นเช้าสายบ่ายค่ำก็ดีบางทีเราอาจจะคิดตอนเช้าตอนสายบ่ายไม่ได้คิดอีกทีก็ตอนใกล้จะนอนพอมันทำบ่อยๆมากขึ้นมันชักจะคิดบ่อยจนเขาเรียกว่าแทบจะเป็นเรื่องปกติเวลาเจอเรื่องอะไรไม่แน่ขึ้นมาแบบไอ้เนี่ยไม่แน่แต่กูตายแน่เราจะเริ่มคิดอย่างง่ายๆขึ้นถูกไหมล่ะพอเจอความไม่แน่นอนว่าทำไมมันไม่ได้อย่างนั้นอีกวะตั้งใจดีแล้วนะเราจิตมาแวบเข้ามามันไม่แน่พอมันบอกมันไม่แน่อะไรแน่ล่ะตายแน่เวลามันบอกเอ็งตายแน่นั้นถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็ไม่ต้องทำพอไม่ต้องทำก็เลยไม่มีเรื่องต้องคิดอีกก็ปล่อยไอ้การที่ปล่อยวางกับสิ่งที่เรามีความรู้สึกหนักอกหนักใจกับความที่มันไม่แน่มาก่อนหน้าเนี่ยมันจบลงตรงที่มันนึกถึงความจริงว่าความตายเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้กับเราแน่ทุกอย่างมันก็เลยอันตรธานหายไปจากใจเราเลยว่างไปเลยจิตมันเลยว่างจากตัณหาว่างจากอุปาทานว่างจากอกุศลกรรมหรือว่างจากกิเลสมันว่างไปเลยตอนนั้นนะมันเหลือแต่ความจริงในสิ่งที่เรากำลังต้องเผชิญว่าเดี๋ยวกูตายว่ะเพราะว่ากูจะตายเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเราก็คิดถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าตายเนี่ยมันต้องเกิดนะพอเรามานั่งนึกถึงการเกิดก็ยิ่งกลัวการเกิดหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเกิดมาก็เจอแต่ความไม่แน่แล้วมีความตายเป็นของแน่ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดแบบนี้เราก็ต้องมาผจญกับอะไรความชั่วที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ก็เยอะไอตอนที่มานั่งคิดทำความดีเนี่ยมันแค่เศษของชีวิตอ่ะมันไม่ได้ใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตหรอกนะแต่มันแค่เศษของชีวิตประเดี๋ยวประดาวอ่ะที่กำลังพยายามรักษาความดีนะมันน้อยแต่ก่อนหน้านี้ที่เราทำเนี่ยมันทำความชั่วมาเยอะมากนั้นความชั่วแต่ในการก่อนชาตินี้ก็ดีหรือว่าในอดีตชาติก็ดีมันต้องมีจำนวนมหาศาลและไอ้ความชั่วประเภทนี้มันบันดาลให้เราเนี่ยอยู่ด้วยความเดือดร้อนเขาเรียกว่าอกุศลเนี่ยเธอรู้ไหมว่ายามที่จิตเรามันโง่เนี่ยมันทุกข์เหลือเกินนะเพราะว่าไอ้จิตมันโง่แต่ไม่รู้ตัวว่าโง่เนี่ย
มันน่าเจ็บใจนะมารู้ไอ้ตอนหลังเมื่อกุศลให้ผลแม้ไม่น่าโง่ว่างั้นตอนนั้นกูโง่ได้ยังไงวะแต่ลองคิดว่าทำไมโง่ได้ยังไงทั้งคนอย่างเราก็ไม่น่าไปยึดแบบนั้นไม่น่ามานั่งคิดแบบนี้หรืออยากแบบนู้นมันโง่เป็นเรื่องโง่ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นอกุศลมันเป็นแบบนี้เวลามันถึงเราขึ้นมาเธอไม่มีสิทธิ์ยับยั้งความคิดของเธอที่จะเอาความฉลาดหลุดมาได้เลยมันเป็นความคิดก็โง่ทำก็โง่พูดก็โง่ไอ้โง่แบบเนี้ยตัวเราเนี่ยมันดันไม่รู้สิอีกว่าโง่อกุศลเป็นอย่างนั้นนะมันไม่รู้ตัวหรอกมันไม่เหมือนช่วงเวลาที่เราเกิดกุศลพอเกิดกุศลปุ๊บคิดชั่วปั๊บมันรู้เลยว่าโง่พอจะพูดชั่วปั๊บมันก็รู้ไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ก็เรียกจิตเราเป็นกุศลมันยั้งใจเราได้ทันทีแต่ยอมที่อกุศลให้ผลต่อให้คิดชั่วยังไงมันก็ไม่รู้ตัวสวยไหมล่ะไอ้ตอนนี้ชีวิตเราสวยแล้วถ้ามันอยู่ในภาวะที่อกุศลให้ผลแบบเนี้ยใครก็เตือนเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่เคยคิดว่าที่ทำมันไม่ดีอ่ะชีวิตเสียไปเลยนะช่วงเวลานั้นหมายความว่าเธอมีสิทธิ์ตกนรกก็ได้เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเธอเป็นได้แล้วกว่าจะมาเป็นคนอีกเมื่อไหร่ไอ้ความทุกข์ที่ไปเป็นเปรตมันก็สาหัสสากรรจ์เป็นสัตว์นรกก็มากมายเหลือเกินสุดจะทนใช่ไหมล่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เราเห็นก็น่ารังเกียจแค่เราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนธรรมดาแบบนี้ยังทรมานสุดจะทนนะนั้นพอมันคิดไปบ่อยๆเข้ามันเริ่มละอากลัวการเกิดกลัวโทษของการเกิดมากขึ้นเบื่อความเบื่อมันมีใช่ไหมล่ะพอมันเบื่อการเกิดหนักๆเข้าก็เลยไม่สงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาเนี่ยมันต้องตายตายแล้วเนี่ยมันยังมีที่ไปถ้าจิตเรามันเศร้าหมองนะพระท่านบอกว่าเราต้องไปอบายภูมิแต่จิตก็เราผ่องใสนะเราก็ไปสุคติคือมีสวรรค์เป็นต้นแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ที่ตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายและตอนตายจิตของเรามันจะเกาะสิ่งที่เศร้าหมองหรือว่าเกาะสิ่งที่ผ่องใสมันก็แยกไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรก่อนถูกไหมล่ะอีกคราวนี้ก็ยิ่งกลัวหนักเข้าไปใหญ่ว่ากูจะทำยังไงดีวะจะตายตอนเช้าดีไหมถ้าตายตอนเช้ากูตั้งธาตุไว้ก่อนได้ใช่ไหมล่ะตายตอนสายชักจะยุ่งว่ะตอนบ่ายนี่ไม่เอาไหนร้อนนะจิตกำลังวุ่นวายเลยใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเช้าสายบ่ายค่ำเวลาไหนก็น่ากลัวทุกเวลานั่นแหละก็นั่งมานั่งทบทวนตัวเราเองว่าตรงไหนล่ะที่ว่าจิตของเรามันไม่เศร้าหมองและตอนไหนที่ว่าจิตมันเศร้าหมองที่ทำให้เราต้องไปอบายภูมิเราก็ต้องคิดเพราะว่าพระองค์ทรงสอนแล้วพระเจ้าก็ทรงสอนว่าเจตนาสิลูกเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิหมายความว่าเจตนามันจะเป็นตัวบอกได้ว่าเราจะเป็นกุศลกรรมหรือเป็นอกุศลกรรมถ้าเจตนาเราชั่วเราก็กลายเป็นคนที่มีอกุศลกรรมถูกไหมล่ะเวลานั้นมันต้องมีอารมณ์เศร้าหมองแน่เพราะเจตนามันชั่วแต่ถ้าเรามีเจตนาดีล่ะวันคืนล่วงไปเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครนี่เราไม่ได้คิดเข่นฆ่าชีวิตของใครเราไม่ได้คิดอยากได้ทรัพย์ของใครเราไม่ได้คิดจะประพฤติผิดในกามกับใครเราไม่ได้คิดจะไปโกหกใครเขาใช่ไหมล่ะเราไม่คิดจะไปดื่มเหล้าสุราเมรัยให้ใครคนอื่นเขาเดือดร้อนที่ไหนเราก็ไม่เคยคิดจะไปเพ่งโทษหรือว่าพูดวาจาหยาบคายกับใครเขาวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลที่ไหนหรือแม้มีใจอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่คิดโกรธก็โกรธละแต่เราก็ไม่ได้คิดจะพยาบาทอาฆาตใครเขาสินะเราก็ต้องนั่งทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้มีเจตนาชั่วนี่แต่ไอ้เรื่องอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอารมณ์นั้นผ่องใสกับอารมณ์เศร้าหมองจะเป็นตัวตัดสินใจแล้วเราจะไปสวรรค์หรือว่าเราจะไปนรกนะนี่เธอต้องแยกสองเรื่องออกจากกันนะ
ว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นของไม่แน่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราวันนี้เหมือนตัวเจตนาถ้าเป็นตัวเจตนาเนี่ยมันออกจากใจเราว่าเรามีเจตนาดีหรือมีเจตนาไม่ดีถูกไหมล่ะถ้ามีเจตนาไม่ดีมันก็ต้องอยู่ในใจของเราตลอดเวลามันไปไหนมันก็ไอ้เจตนาไม่ดีมันก็ต้องไปด้วยใช่ไหมเวลาออกจากร่างกายปั๊บไอ้เจตนาไม่ดีมันก็ยังอยู่ใช่ไหมล่ะมันพาจิตเศร้าหมองได้ไหมได้แต่อารมณ์เนี่ยมันปั๊บเดียวมันอยู่ไม่นานหรอกมันเกิดแป๊บเดียวอารมณ์นะอารมณ์หมองก็แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่องใสนั้นเธอจะไปถือวันหนึ่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเดี๋ยวอารมณ์เราก็ดีเดี๋ยวอารมณ์เราก็ไม่ดีตายหาแล้วว่าอารมณ์ไม่ดีก็ไปนรกแง่ๆว่างั้นนี่แสดงว่าเราคิดเองเราไม่ได้คิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้พระเจ้าทรงสอนว่าเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมถูกไหมล่ะถ้าเจตนาเราไม่มีความชั่วสักอย่างเดียวเราจะไปกลัวทำไมว่าก่อนตายเราจะเศร้าหมองลองคิดที่เอาต่อให้เวทนาจะทำให้ใจของเรามันย่ำแย่แล้วรู้สึกว่าเจ็บนู่นปวดนี่จิตมันไม่มีความผ่องใสไม่ผ่องใสก็มาในหมายความว่าตอนนั้นเราจะไปนรกเพราะว่าเราเจ็บเราปวดเราทรมานอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าเจตนาชั่วไม่มีเรายังมีเจตนาเคารพเลื่อมใสต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าดีจริงๆพระธรรมดีพระอริยสงฆ์ดีใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนี่ก็เป็นเพราะกรรมปนาจิบาตเราทำมาเองอันนี้เราก็รู้อีกประการหนึ่งเราก็ไม่คิดจะไปเบียดเบียนหรือว่าประทุษร้ายใครเขาแล้วนี่ใช่ไหมล่ะศีลห้ากรรมบทสิบของเราเนี่ยอย่างน้อยศีลห้าเราก็ดีพอเรารู้ตัวว่าเราไม่มีเจตนาอยากจะไปเดือดร้อนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวไม่มีตายไปเธอไม่ต้องกลัวเลยว่าจิตของเธอจะมีอารมณ์เศร้าหมองแล้วไปนรกมันไปไม่ได้มันต้องไปว่าเจตนาของเธอนั้นดีเพราะเธอมีเจตนาเมตตาและมีเจตนากรุณาเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะเบียดเบียนก่อนนี่ใช่เราเคยเบียดเบียนก่อนเราเคยประทุษสลายได้ทำความเลวในศีล5ประการมาขาดทุกข้อแต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนใจเราแล้วว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกเราปฏิบัติเรารู้ตัวว่าไอ้ความคิดชั่วแบบนี้มันพาให้เราตกนรกแล้วก็ต้องมาเกิดทุกข์อย่างนี้อีกใช่ไหมเราเลยตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วตลอดชีวิตว่าเราค่อยๆทำมาตามลำดับลำดาที่เรากล่าวมาตั้งแต่แรกยังจำได้ไหมล่ะจำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ว่างั้นนะเพราะเราทำตามลำดับลำดามาอย่างนั้นสมาธิถึงขั้นเนี้ยมันเป็นขั้นปฐมฌานแล้วล่ะปฐมฌานคือมันมีจิตใจไม่กลัวไงไม่กลัวว่าจิตจะเศร้าหมองถ้าเราตายเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมล่ะความที่มันไม่กลัวความไม่ได้ว่าไม่ใช่กลัวตายนะมันกลัวตายนะแต่มันไม่กลัวว่าจิตจะเศร้าหมองก่อนตายเพราะมันเชื่อว่าเจตนาชั่วไม่มีพอเจตนาชั่วมันไม่มีในใจของเราเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับแล้วเราก็รู้ตัวตลอดว่าไม่มีเรื่องคิดอย่างนั้นไม่มีเรื่องคิดต้องการแบบนี้ไม่มีเจตนาร้ายกับคนกับใครไม่ต้องการของใครไม่ต้องการที่จะพยาบาทอาฆาตใครเขานะไม่ต้องการจะคิดร้ายประทุษร้ายคนและสัตว์เลยไอ้ที่มันโดนมันหรือไปโดนเขาหรือว่าไปพูดเขาโดยไม่มีเจตนาไอ้นั่นเราไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปรับโทษเรานี่เราจะไปคิดถึงเรื่องไม่มีเจตนาเป็นของไม่ดีทำไมล่ะก็ต้องกล่าวว่าไม่มีเจตนาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดไปตามกรรมของคนและสัตว์ถูกไหมล่ะเพราะเราไม่มีเจตนาเห็นไหมพระองค์ทรงตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิอย่างนี้เป็นต้นนั้นการปฏิบัติของเราอย่างเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยมีจิตใจพร้อมที่จะเข้าถึงความดีไม่ยากหากว่าเธอเริ่มต้นในการสำรวมระมัดระวังในการเข้าถึงสมาธิจิตของเธอในเบื้องต้นพยายามสำรวมระมัดระวังในข้อวัดปฏิบัติคือศีลสักข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าทุกข้อมันทำได้ทีเดียวนะเราก็เอา5ข้อก็ทีเดียว5ข้อ
ในเวลาที่เรากำหนดสัก 2-3 ชั่วโมงอย่างที่หลวงพ่อท่านว่านะอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาทั้งวันก็ได้เอามันเฉพาะเวลาสัก3ชั่วโมงนะแต่อย่าเอาอย่าตอนนอนหลับไม่เอานะเอาตอนตื่นว่าอย่างนี้นะนั้นช่วงเวลาที่เราพยายามสำรวมระมัดระวังในข้อวัดปฏิบัติของเราแล้วก็มีสมาธิจิตไปด้วยตอนนี้มันจะเริ่มที่จะให้ผลคือตัวปัญญาที่ว่ามาเริ่มรู้คุณเริ่มเห็นคุณเริ่มเห็นตัวเองชั่วเริ่มเห็นตัวเองเลวมันเริ่มรู้ตรงนี้มากขึ้นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมาถึงอารมณ์ปฐมฌานปั๊บให้เธอสังเกตเอาเธอว่ามันไม่กลัวว่าตายแล้วจะตกนรกเรื่องนี้มันไม่กลัวเด็ดขาดแต่มันกลัวตายเอ้ามันยังไม่รู้ว่าตายท่าไหนแบบไหนมันจะทรมานมากไหมหัวฉันจะอยู่ตรงขาหรือเปล่าเราไม่รู้นะว่ามันจะเจ็บมากขนาดนั้นขนาดนี้มันยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันยังไม่เคยนี่เออถ้าตายซ้ำๆตายสักครั้งแล้วคราวหน้าตายเหมือนเดิมก็ยังพอรู้ใช่ไหมล่ะไอ้นี่ยังไม่เคยเลยมันก็ต้องกลัวก่อนใช่ไหมล่ะคนไม่กลัวความรู้สึกแบบนี้มีแต่พระอรหันต์องค์เดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นกลัวทุกคนอารัตตมักยังกลัวเลยอ่ะต้องพระอรหัตผลแต่นั้นถึงจะไม่กลัวตายไม่ได้คิดเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นที่น่าวิตกใจเลยนะว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงความเป็นพระอรหัตผลมันก็ต้องมีความกลัวเป็นธรรมดาแต่ถามกลัวตายไหมถ้าเธอตอบว่าไม่กลัวเนี่ยเธอมุสาแต่ถ้าบอกกลัวเว้ยมันจะทรมานแบบไหนไม้ถูกไม้เสียบตูดหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันมันนึกไปออกว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าในความกลัวกลัวจริงๆแต่ไม่กลัวอยู่เรื่องเดียวว่าตายแล้วจิตจะเศร้าหมองอันนี้กูไม่กลัวแน่แล้วพูดเต็มปากเต็มคำว่าไม่กลัวเพราะเราไม่มีเจตนาชั่วเลยอะตื่นมาแล้วก็ไม่มีไอ้เรื่องความอยากได้มันมีก็จริงแต่เราไม่ได้อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราเรายังอยากสวยก็มาในหมายความว่าเรามีกิเลสตัณหาแล้วตายแล้วต้องตกนรกเสียที่ไหนกันล่ะมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมล่ะมันแค่เราไม่ได้คิดเก่งค่าชีวิตของใครเขาให้เดือดร้อนเราไม่ได้ไปพูดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเรื่องของเจตนาที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนสำหรับเราไม่มีตั้งแต่ตื่นยันหลับมีแต่พยายามช่วยได้ฉันก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้ฉันก็ไม่ช่วยแต่ถึงเวลาฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยหวังอันเถอะนะแต่เรื่องที่จะมาทำให้เธอเดือดร้อนเพราะความตั้งใจเนี่ยไม่มีถามว่าอิจฉาไหมฉันมีอิจฉาอิจฉาตาฉันยังร้อนอยู่เลยถึงว่าเผาเหมือนกันนะแต่ในความอิจฉาของฉันฉันก็ไม่ได้คิดประทุษร้ายเธอนะใช่ไหมล่ะเราไม่ได้มีเจตนาคิดประทุษร้ายเขานี่แต่อิจฉาเว้ยว่างั้นนะเธอไม่ต้องไปมองเรื่องอื่นมากไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงตัดอย่างไรให้ยึดถืออย่างนั้นอย่าคิดตามตัวเราคิดถ้าคิดอย่างเราคิดเราจะไม่มีวันถึงผลหรอกผลการปฏิบัติต้องคิดตามพระพุทธเจ้าจึงจะถึงผลยันถ้าเธอคิดว่าเจตนาตัวเดียวเท่านั้นแหละมันจะเป็นบอกว่าถ้าร้ายมีอยู่เรามีสิทธิ์ไปอบายภูมิคติไม่แน่นอนแต่ถ้าเจตนาร้ายเราไม่มีเลยแล้วเราก็มั่นใจว่าเจตนาร้ายของใจเราไม่มีแล้วเราไม่มีแล้วเหลืออย่างเดียวว่าเรายังมีความประมาทอยู่ยังมีแน่เรายังมีความอยากนู่นอยากนี่มีแน่ยังมีความโกรธเราก็มีแน่แต่ให้โกรธแล้วไปพยาบาทอาฆาตเขาเราก็ไม่เอาเพราะนั่นมันเจตนาร้ายถูกไหมอารมณ์จะให้เราไม่โกรธมันก็ผิดปกติไปหน่อยนี่มันก็ต้องแสดงอารมณ์ออกมาบ้างนะนั้นจำไว้ว่าเรื่องของอารมณ์มันเศร้าหมองไม่ได้หมายความว่าตายแล้วตกนรกอย่าถือเรื่องอารมณ์นะต้องถือเจตนาเพราะเจตนาเราไม่มีความชั่วสักอย่างเดียวตายชาตินี้ไม่ต้องกลัวตกนรกอย่างเร็วเราไปสวรรค์ได้พอเธอมั่นใจอย่างนี้ปั๊บเธอจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็เรียกว่าเดินไปไหนก็สบายตัวละเดินเฉี่ยวรถก็ไม่กลัวรถมันจะชนกลัวเราจะเจ็บว่างั้น
นี่ก็ไม่มีเรื่องน่ากลัวว่าเราตายแล้วจะตกนรกนั้นความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็จับใจความแน่ใจว่าชีวิตมันมีแต่ความไม่แน่แต่มีความตายเป็นของแน่มันก็จับใจไอ้เรื่องคิดอยากจะกลับมาเกิดอีกนี่กลัวที่สุดเลยมันก็จับใจแต่เรื่องที่มั่นใจมากที่สุดว่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวตกนรกเพราะว่าเจตนาชั่วเราไม่มีเราสำรวจแล้วเช้าเราสำรวจบ่ายสำรวจเย็นสำรวจทุกสำรวจทุกเวลาก็หาไม่ได้ว่าเราจะมีเจตนาชั่วตรงไหนถ้าเธอสามารถมีความรู้สึกมั่นคงในเรื่องนี้ได้เขาก็เรียกว่าเธออยู่ในขั้นปฐมฌานในการที่มีจิตเข้าถึงอารมณ์ปฐมฌานเนี่ยจิตมันจะโปร่งคือไม่ใช่ว่ามันไม่อึดอัดนะมันมีความอึดอัดก็จริงมันมีความทุกข์เบียดเบียนจิตใจให้รู้สึกเป็นทุกข์ก็จริงแต่ไอ้คำว่าโปร่งหมายความว่ามันไม่กังวลไปเกาะเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจมันจะโปร่งเบามันเป็นอย่างนั้นคือมีทุกข์แต่ใจไม่เกาะทุกข์พอจิตมันโปร่งได้ต่อเนื่องเรื่อยๆไปตัวปัญญาของเรามันก็เริ่มชัดขึ้นทุกวันทุกวันเรียกการพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นการที่เราอยากจะละในสิ่งที่เราอยากจะละมันก็เห็นง่ายขึ้นอย่างเช่นเธออยากจะละปฏิฆะละอารมณ์เช่นเรามันทำไมมันโกรธไวจังวะยังไม่ทันเสียทีมันออกทุกทีว่างั้นตอนหลังเราก็เริ่มทำไมเตือนตัวเองบ่อยขึ้นว่าพอมันจะเริ่มเหมือนรถไฟเวลาจะออกมันจะต้องวีดเงี้ยมันก็ได้มันเปิดของมันดังสนั่นแล้วมันจะเคลื่อนตัวไปใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเลยยังไม่ทันจะเคลื่อนตัวเลยวีดดังขึ้นมาแล้วอารมณ์ออกแล้วว่างั้นห้ามไม่ทันห้ามไม่ทันเราก็ไม่ตกใจกับมันหรอกไม่ทันก็ไม่ทันเว้ยมันวีดเดียวนอกจากมันมีคนมาฝังทางเราแล้วอาจจะสองเสาวิทย์ก็ได้ว่างั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีเจตนาที่จะเป็นเจตนาร้ายกับเขาใช่ไหมมันแค่เราเก็บอารมณ์เราไม่ทันเท่านั้นแหละยังไม่อยู่อย่างเมื่อกี้เอาออกไปก่อนแล้วบอกขอโทษว่ากูเก็บไม่ทันว่าว่างั้นแต่ตอนหลังนะจะเก็บทันว่างั้นตอนนี้เก็บไม่ทันออกไปแล้วว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรว่าจะทำให้เราตกอบายภูมินะยากไหมล่ะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าง่ายแต่ถ้าเราปฏิบัติตามใจเราเนี่ยยากเพราะว่าใจเรามันยังโง่พอเราโง่ปุ๊บเราก็หาเหตุหาผลที่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้เราก็เหมือนดีอยากดีแต่ว่ามันฟุ้งซ่านถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าอยากดีแล้วไม่ต้องกลัวฟุ้งซ่านเพราะว่ามันไม่มีเรื่องต้องคิดเยอะของพระองค์เราตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนอะไรมากมายหรอกนะง่ายถ้าเราทำได้ขนาดนี้อย่างเลวของเราก็ไปสวรรค์ได้สบายถ้าเธอมีความมั่นคงกับแรงปรารถนาเรียกว่าสัจจยาธิฐานของเธอนะทำบุญคราวใดก็ปรารถนาขอนิพพานขอไปนิพพานชาตินี้ขอไปนิพพานชาตินี้ชาติหน้าไม่เอาชาตินี้แหละแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่เกิดอีกต่อไปเด็ดขาดว่าอย่างนั้นนะแล้วจะไปชวนเกิดสมัยพระศรีอริยเมตไตรฉันก็ไม่ไปไม่ไปตอนนี้นะ อีตาเป็นเทวดานางฟ้านี่มันไม่แน่มันมีตัวอย่างมาแล้วมันไม่นานวันนี้มันก็ไม่แน่เห็นไหมล่ะตอนยังมีชีวิตอยู่ก็บอกจะไปนิพพานจะไปนิพพานจะตอนตายไปแล้วเป็นนางฟ้าไปเกิดขอไปเกิดสมัยพระศรีอริยเมตไตรสักชาติหนึ่งเถอะวะเห็นไหมล่ะมันก็ไม่แน่นั่นที่สุดในการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามานะขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั้งหลายพากันตั้งใจพิจารณาว่าประการแรกในการเข้าถึงซึ่งความดีขององค์เสด็จพระชินนาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องมีจิต
จตนาเป็นผู้เห็นคุณของคนถ้าเธอสามารถมีเจตนาความรู้สึกเห็นคุณของบิดาบรรดาครูบาอาจารย์ด้วยท่านผู้ดีกับเราได้แล้วก็มีจิตใจอยากตอบสนองและตอบแทนคุณงามความดีของเขานั่นแหละความดีของเธอที่จะเข้าถึงกระแสพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมจะเป็นของเข้าถึงง่ายอันนั้นคือเบื้องต้นนะพอเราเข้าถึงการระมัดระวังดีแล้วอย่างที่กล่าวมาจนถึงที่สุดเราไม่มีความเกรงกลัวกับผลที่จะต้องตายในเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวไหนว่าความชั่วที่จะทำให้ใจของเราคิดชั่วและทำความชั่วไปประพฤติต่อคนอื่นไม่มีสำหรับเราไอ้ความชั่วที่มีแค่ตัวเราเนี่ยมันมีได้แต่มันถูกยั้งใจเราเพราะเราไม่ทำต่อบุคคลอื่นเขาถูกไหมล่ะเดี๋ยวประด่าซะนี่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ด่าเราเพราะเราไม่อยากโดนมันตบว่างั้นได้ไงไม่ใช่สู้เขาไม่ได้ก็ไอ้คิดอาจจะคิดได้แต่ไอ้เรื่องที่จะทำจริงๆมันไม่ทำหรอกเพราะมันก็ไม่อยากจะทำให้เราเป็นคนเลวว่างั้นแต่นะอายอย่างนี้มีความละอายใจนะนั่นก็ขอให้ความตั้งเจตนาที่เข้าถึงซึ่งคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่กล่าวมาจงบังเกิดขึ้นในกระแสจิตใจของเธอทั้งหลายไว้จิตใจของเธอจงทราบซึ้งในคุณของพระพุทธองค์ทราบซึ้งในคุณแห่งพระธรรมทราบซึ้งในคุณของเหล่าพระอริยสงฆ์ได้ง่ายเสมอเป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะมีกำลังปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดสามารถตัดกิเลสเป็นสมุเฉทประหารเข้าถึงอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลขอให้ความคล่องตัวในที่เธอได้บำเพ็ญบารมีทานอันมีทานบารมีกันมาก็ดีจงส่งเสริมให้คำว่าไม่มีจงจะได้ปรากฏแก่เธอทั้งหลายจงบังเกิดให้เป็นผลแห่งความสุขนะเป็นความสบายจนฝ่าจะสิ้นอายุไขนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้